ลสำรวจทางบกกล้องสำรวจพวกเครื่องหาพิกัดดาวเทียมความละเอียดสูงเครื่องมือสำรวจทางน้ำอย่างเอฟโฟซาวเดอร์เครื่องมือสำรวจทางอากาศก็จะเป็นพวกโดรนนะคะสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากคลิปที่แล้วฝ้ายได้แนะนำบริษัทกิจวิสัยของเราไปแล้วนะคะว่าเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกล้องสำรวจเครื่องมือสำรวจภายใต้แบรนด์หลักของเราค่ะนี่ก็คือแบรนด์เซาแต่หลายๆท่านค่ะคุณมันนี่ไม่รู้จักว่าแบรนด์เซามีที่มาที่ไปยังไงวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักค่ะคุณมันนี่คะแบรนด์เซานี่เป็นแบรนด์จากประเทศอะไรหรอคะแบรนด์เซานะคะเป็นแบรนด์เครื่องมือสำรวจของประเทศจีนค่ะคุณฝ้ายปัจจุบันนะคะเซาเนี่ยก่อตั้งบริษัทครั้งแรกเนี่ยในปี2532แล้วก็เปิดทำการมามากกว่า30ปีแล้วและยังมีมากกว่า60สาขาทั่วโลกอีกด้วยนะคะ60สาขาทั่วโลกเลยนะคะเนี่ยเอแล้วผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์เซาเขาผลิตอะคะมีอะไรบ้างหรอคะหลักๆนะคะก็จะครอบคลุมถึงเครื่องมือสำรวจวิศวะโยธาทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือสำรวจทางบกกล้องสำรวจพวกเครื่องหาพิกัดดาวเทียมความละเอียดสูงเครื่องมือสำรวจทางน้ำอย่างเอฟโฟซาวเดอร์เครื่องมือสำรวจทางอากาศก็จะเป็นพวกโดรนนะคะแล้วโรงงานที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างในจีนเหรอคะก็หลักๆนะคะจะแบ่งเป็น4โรงงานใหญ่ๆด้วยกันซึ่งแต่ละโรงงานเนี่ยเขาก็จะผลิตเครื่องมือสำรวจเนี่ยแตกต่างกันออกไปเริ่มจากที่แรกนะคะก็คือจะตั้งอยู่ที่ปักกิ่งโรงงานนี้นะคะจะผลิตพวกกล้องโฟโต้สเตชันแล้วก็กล้องเทียโดไลท์ค่ะโรงงานแรกนี่เขามีกำลังผลิตกล้อง Total Station กับกล้องทีโอโดไลท์นะคะต่อปีนี่กี่ตัวล่ะคะถ้าเป็นกล้อง Total Station ก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ตัวอย่างทีโอโดไลท์นี่ก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 ตัวต่อปีเลยค่ะ 20,000 ถึง 30,000 ตัวต่อปีเลยใช่ค่ะแล้วโรงงานที่2ล่ะคะตั้งอยู่ที่ไหนโรงงานที่2นะคะจะตั้งอยู่ที่ฉางโจวนะคะโรงงานนี้เขาจะผลิตพวกขาตั้งกล้องแล้วก็พวกริซึมโพอุปกรณ์เล็กๆนะคะแล้วโรงงานที่3นะคะคุณมันนี่โรงงานที่3นะคะจะตั้งอยู่ที่อู่ฮั่นค่ะโรงงานนี้จะผลิตพวกพิซึมเซตแล้วก็เครื่องวัดระยะเลเซอร์ทั้งหมดค่ะแล้วโรงงานที่4ล่ะคะโรงงานที่4นะคะจะเป็นโรงงานแรกที่ก่อตั้งเซาขึ้นมาเลยน่าจะตั้งอยู่ที่ใช่จะตั้งอยู่ที่กวางโจนะคะโรงงานนี้จะผลิต อย่างเดียวก็คือกล้องระดับอัตโนมัติค่ะแล้วโรงงานที่4อะค่ะเขามีกำลังผลิตต่อปีนี่กี่ตัวล่ะคะก็ถ้าเป็นกล้องระดับอัตโนมัติตอนนี้จะอยู่ที่ 20,000 ตัวต่อปีค่ะ 20,000 ตัวต่อปีใช่ค่ะอย่างนี้ก็คือทั้ง4โรงงานเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยก็คือส่งออกไปทั่วโลกเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าทั้ง4โรงงานใหญ่ๆที่เขามีสินค้าออกมาเนี่ยก็คือจะส่งออกไปยังทั่วโลกและนอกจากนี้นะคะคุณฝ้ายเซาเนี่ยเขายังมีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เนี่ยต่อเนื่องอีกด้วยค่ะก็คือสรุปแล้วเนี่ยค่ะแบรนด์เซาเป็นแบรนด์จากประเทศจีนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมงานสำรวจเนี่ยไม่ว่าจะทางน้ำทางบกทางอากาศเลยนะคะแล้วก็ยังมีโรงงานที่ผลิตในจีนเนี่ยถึง4โรงงานค่ะยังไงค่ะวันนี้ฝ้ายและมันนี่ก็ได้มาแนะนำให้ทุกท่านค่ะได้รู้จักกับแบรนด์เซากันแล้วในคลิปหน้าค่ะเราจะมาแนะนำโปรดักต์ของแบรนด์เซาที่น่าสนใจค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเรานะคะได้ที่ Facebook กิจวิสัยแล้วก็ช่อง YouTube กิจวิสัยค่ะยังไงวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ